สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้ผมจะแนะนําวิธีการเรียนให้ประสบความสําเร็จกับสถาบันการศึกษาทางไกลของเรานะครับผม 1. นักศึกษาควรทําแบบฝึกหัดให้ครบทั้ง15หน่วยนะครับ 2. นักศึกษาควรที่จะทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสุดท้ายครับนักศึกษาควรที่จะสอบให้ตรงเวลานะครับผมขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จกับการเรียนทางไกลกับสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับผมสวัสดีครับ นิสิตอันเป็นที่รักยิ่งของอาจารย์นะครับแล้วก็ของหมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุบุรียทุกท่านครับวันนี้ซึ่งเป็นการเจ,เจอกันในช่วงท้ายสุดของการเรียนการสอนนะครับของวิชา mpa 304วิชาที่ว่าด้วยเรื่องของอจริยธรรมผู้นำภาครัฐนะครับ ซึ่งเราเจอเจอกันมาตลอดถึงหนึ่งเทอมนะครับในการเรียนในช่วงว่วงของปกตินะครับวันนี้ก็เลยเป็นช่วงที่เราจะต้องมาเจอเจอกันในช่วงท้ายที่สุดหรือภาษาทางการเนี่ยก็เรียกว่าปัฏิมนิเทศนะครับปัจฉิมนิเทศของรายวิชานี้นะครับ ทีนี้ก่อนที่จะถึงสาระสําคัญของการปัฏิมนิเทศเนี่ยนะครับจา์ก็อยากจะพูดคุยกับนักศึกษานะครับซึ่งเราอาจจะไม่ได้เจอตัวเป็นๆกันซึ่งซึ่งหน้านะครับแต่เราก็เจอเจอ,เจอในทางระบบเนี่ยครับสถาบันทางไกลซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับ นักศึกษาได้มีการเรียนการสอนนะครับได้มกีการเรียนที่ไม่ต้องเข้าสู่มหาวิาลยนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่านักศึกษาเองก็เข้าไปดูในระบบนะครับอยู่ในระบบซึ่งก็ให้วิจาความรู้เท่าเทียมก,กันกับคนที่มาเรียนปกตินะครับซึ่งตอนนี้ตัวโลกเองเนี่ย เขาก็ให้ความสําคัญเรื่องของการเรียนในระบบต่างไกลหรือออนไลน์นะครับหรือสอนกันแบบที่เราเรียนกันอยู่นี่แหละครับ mm hmm. เพื่อให้นักศึกษาเองเนี่ยจะได้มีความรู้นะครับเท่าเทียมกันอาจารย์ผู้สอนเองนี่ก็จะพยายามกลวิกละนะครับหาเทคนิควิธีการนะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้นักศึกษาเองเนี่ยเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย กับการเรียนในรายวิชานั้นๆนะครับซึ่งทักษะหรือสกิลของอาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาหรือระดับไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอาจารย์ซึ่งรับผิดชอบวิชานี้เนี่ยนะครับบางท่านก็อาจจะไม่คุ้นชื่อนะครับก็ย้ำอีกนิดหนึ่งว่าวิชานี้เนี่ยรับผิดชอบโดยอาจารย์ รองศาสตราจารย์ดรนัทวัฒน์สิริพันธุินะครับหรือชื่อเล่นนะครับเขาเรียกว่าอาจารย์หยกนะครับหรืออาจารย์หยกนะครับหยกนี่ที่ที่เขียวๆนะนะครับแต่มีมูลค่าในตัวมันเองนะครับก็ตั้งแต่ต้นมาแล้วนะครับเจอๆกันเรียนกันมาตลอดนะครับซึ่งอาจจะต้องเจออน,นุ่มจาเนี่ยตลอดไปเพราะว่าสื่อการสอนเนี่ยเราก็ได้แขวนเอาไว้ในระบบ แต่ก็สอบหรืออะไรต่างๆนี่จะต้องเป็นไปตามรูปแบบของสถาบันต่างไกลซึ่งมีท่านผู้นวยการหลักผู้นวยการสถาบันเนี่ยนะครับรับผิดชอบในรูปแบบต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูว่าคำว่าปัดฉิมนะครับปัดฉิมปัดฉิมหลายคนก็เจอๆนะครับเจอๆเจอๆมาบ่อยมากนะครับเราปฐมนิเทศ การมิเทศก็คือการที่จะต้องมาพร้อมเพรียงกันมาบอกแนววิธีการเรียนเรียนยังไงแล้วขอบเขตหมหาวิาลยเป็นยังไงรูปแบบยังไงแล้วเพื่อนก็ได้มาเจอเพื่อนเกิดความสมานสามัคคีกันแล้วก็เริ่มต้นในการเรียนตามกระบวนการมีการสอบนะครับสุดท้ายเมื่อทุกอย่างมันจบปัฉิมเนี่ยจริงๆก็ใช้ในเรื่องของระบบการจบเช่จนจบการอบรม จบการเรียนจบการศึกษาแต่ว่าในชั้นนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องจบวิชาที่เราเรียนในวิชาวิชาหนึ่งยังไม่จบการศึกษานะครับ่านยังไม่ได้ับปริญญาบัตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปัดฉิมกันเฉพาะรายวิชาที่เราจะต้องเรียนกันนะครับนิยามก็ว่าปัดฉิมนี่นะครับมันก็คือเพื่อให้นักศึกษาเองมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับระหว่างระหว่างครู ระหว่างครูก็คืออาจารย์นันวัฒน์เนี่ยกับผู้สอนในรายวิชานี้นะครับได้มีความมาคุ้นนะครับได้มีความเกี่ยวพันเกิดสันตนาการร่วมกันนะครับเกิดเกิดสิ่งที่เป็นในเชิงประจักษ์ว่าอ๋อครูเนี่ยสอนเราแบบนี้นะครับแนวคิดเป็นแบบนี้เราก็ต้องติดตามรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อให้ไปเป็นแนวคิดอันเดียวกัน กับครูอันที่สองนะครับอันที่สองเพื่อให้นักศึกษาเองเนี่ยเกิดวิธีการฝึกทักษะของการของการเรียนนะครับอาจารย์ก็จะมาบอกว่าเนี่ยเราเรียนผ่านแล้วนะทักษะที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้นะคุณจะต้องไปเพิ่มเติมแบบนี้นะรู้ทั้งแนวคิดรู้ทั้งทฤษฎีรู้ทั้งทักษะต่างๆที่จะต้องไปอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับอันสุดท้ายนะครับ เพื่อนักเรียนเนี่ยหรือนักศึกษาเนี่ยไร้รู้จักการช่วยเหลือแล้วก็รู้จักความสามัคคีซึ่งกันและกันในหมู่คณะซึ่งการอยู่ด้วยกันเรียนทั้งชั้นเรียนในทั้งคลาสเนี่ยนะครับเราก็อาจจะได้สนิทชิดเชื้อกันแค่คนสองคนหรือหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มนะครับแต่ว่าเมื่อมาประชุมนิเทศมาประชุมนิเทศนะครับเราก็จะได้ออตารโทษเรามาปฏิชุมนิเทศเนี่ยเราก็จะได้พบกลุ่มในภาพรวมนะครับเสมอแล้ววันเนี้ยอาจารย์กาลังคุยอยู่กับ นักศึกษาปริมาณสี่ส้าร้อยคนอยู่ในห้องอันเป็นระโหฐานเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนก็จะมีแต่เสียงคุยกันอะไรกันอย่างนู้นเธอเรียนเป็นยังไงวิชาน้นวิชานี้เป็นยังไงเธอมาจากไหนอยู่อะไรจะบจำลองแบบนี้แต่ว่าวันนี้เรามาปัดฉิมกันทางสื่อเนนะครับมันเป็นทางออนไลน์นะครับหรือทางทางไกลเนี่ยมันก็จะขาดเรื่องรูปแบบของการมีส่วนร่วมไปนะครับครับ แต่ว่าอาจารย์บอกตั้งแต่ต้นแล้วไงว่าการเรียนของมหาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยเ,เป็นมหาลัยเอกชนที่อยู่ในชั้นแนวหน้านะครับอยู่ในชั้นแนวหน้าอาจารย์การันตีได้นะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยจบออกไปแล้วเนี่ยบางคนเป็นใหญ่เป็นโตมากนะครับบางคนเป็นใหญ่เป็นโตอยู่เป็นตำนานกระทรวงมีรุ่นน้องของอาจารย์คนหนึ่งจบที่นี่ อาจารย์ก็เห็นชื่อเขาในป,ปฏิทินของหมายอะไรเห็นรูปเขาอะไม่เห็นชื่อนะครับเอา้าเอา๊ะใจว่าเอาเขาจบจากที่นี่เหรอนะครับเออก็นั่นนะครับสายราปรสก็มีรูปแบบหลายอย่างบางคนเป็นนักกีฬาได้เหรียญทองประสบความสําเร็จที่เราเห็นเห็นรู้ๆกันเนี่ยโดยเฉพาะปีนี้เป็นพีทองของนักกีฬาที่ไปจากกรุงเทพธนบุรีจากมากรุงเทพธนบุรีนะครับเป็นพีทองได้ทั้งเหรียญเงินได้ทั้งเหรียญได้ทั้งเหรียญทองเหรียญทองแดงนะครับ แล้วเราก็มีรูปแบบของการเรียนการสอนเนี่ยนะครับอย่างอย่างดีนะครับโดยเฉพาะท่านรองอาจารย์าาดรบางกรหรืออาจารย์แม่เนี่ยนะครับขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์แม่และกันนะเพราะว่าท่านก็มีกุณูปการต่อลูกศิษย์ลูกหาหลายคนก่อตั้งมหาลัยขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อจะตอบโจทย์ทางด้านสังคมเพื่อให้เยาวชนเราเนี่ยนะครับได้มีส่วนแนวคิดบางคนที่อาจารย์สอนอยู่ในระดับปตรตีก็มีสอนดูแล้วมีทุนกีฬา เออพอถามก็ไปถามอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องบอกเอ้าที่นี่เขาให้ทุนเยอะเลยบอกถ้าคนไหนที่เป็นนักกีฬานะครับมีทักษะในการเป็นนักกีฬาเขาสามารถขอทุนได้บางคนที่นี่มีนักร้องด้วยมีดาราด้วยเอ็นอ,อาจารย์เห็นหลายคนแ้่แต่เข้ามาอยู่เนี่ยนะครับจะเห็นว่าหลายคนหลายผู้หลายคนก็มีเป็นดาราโด่งดังนะครับบางทีพิธีกรที่มาทํางานด้วยกันมาร่วมกันโน้นเนี้ยในมาลลยเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเขาเ เขามีชื่อเสียงทางด้านสังคมนะครับก็เป็นอันว่าเป,เป็นว่ามาลายที่นี่กรุงเทพจนบุรีก็มีแต่ให้นะครับมีแต่ให้กันทุกท่านเพราะนั้นการเข้าเดินมาแล้วเนี่ยนักศึกษาทุกท่านจะต้องตักตวงเอาผลประโยชน์ที่ตัวเองจะต้องไปต่อในอนาคตให้ได้มากที่สุดนะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะนั่นท่านจะต้องเอาทั้งวิชาความรู้ทั้งประเพณีทั้งรูปแบบของการเป็นอยู่ทั้งรูปแบบของการเรียนนะครับรวมทั้งการใช้ชีวิตเหมือนอาจารย์บอกว่าเบื้องต้นในการประถมิเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องการสร้างความสมคิีสัมพันธ์ดีระหว่างครูกับลูกศิษย์นะครับสร้างทักษะของการเรียนนะครับตลอดถึงได้มีสัมพันธภาพกับเพื่อนฝูงเหล่านี้นะครับซึ่งเรา ท่านท่านเองทั้งหลายเนี่ยน่าจะเข้าใจเพราะว่าท่านมาไกลถึงระดับปีโยโทแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่เป็นบุคคลที่ธรรมดาแล้วนะครับมีความรู้มีความสามารถบางคนประกอบอาชีพใหญ่โตนะครับเป็นข้าราชการใหญ่โตแล้วก็มีเป็นรุ่นเป็นนี่เป็นนั่นนะครับก็หลายผู้หลายคนนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อหาของวิชาที่เราได้เรียนไปนะครับเหมือนอาจารย์บอกตั้งแต่ต้นว่า วิชานี้เนี่ยมันว่าด้วยการเป็นผู้นําในภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับแต่ว่าเรายกขึ้นมาเนี่ยป็นว่าด้วยการภาครัฐรู้รูปแบบของการเรียนการสอนนะครับการทักษะการมีทักษะการรู้กติกากฎเกณฑ์ของผู้นําโดยเฉพาะเรื่องจริยธรรมคุณธรรมว่ามีอะไรที่อยู่เบื้องหลังนอกจากมีกฎหมายแล้วนะครับนอกจากมีกฎหมายรองรับเราจะเห็นมาตราหนึ่งห้าเจ็ด นะครับใช้บ่อยมากกับเรื่องของผู้นําท้องที่ผู้นําหน่วยงานของรัฐหลายผู้หลายคนมีคดีติดตัวกันอยู่นะครับมีคดีความติดตัวกันอยู่บางคนเมื่อกี้อาจารย์อ่านกนเข้าก่อนมาอัดเนี่ยนะครับอาจารย์ก็อ่านที่ว่าประวัติท่านหนึ่งนะครับไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่อยากเอ่ยชื่อท่านหน่อยนะครับเ,เป็นอดีตอธิบดีกรมตารวจเอาว่าท่านไหนต้องไปดูแล้วกันก็บอกสุดท้ายก็มี เพียงห้องห้องเดียวนะครับไม่ได้มีอะไรเหลือเฟือเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยนะครับนอกจากจะต้องมีคุณธรรมะจะเยธรรมแล้วเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกว่าเรามาตัวเปล่าเหมือนพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าเรามาตัวเปล่านะครับพระพุทธเจ้าเองเนี่ยตามหลักเนี่ยนะครับตามศาสนาตามประวัติท่านเนี่ยท่านเป็นถึงพระมหากษัตริย์เป็นลูกเป็นเจ้าชายเป็นเชื้อพระวงศ์แต่ว่าสุดท้ายเนี่ย ท่านก็อิ่มพอกับที่มันเกิดขึ้นในกิจวัตรประจำวันเนี่ยจึงลาสิกขาบทเพื่อออกบวชเพื่อแสวงาหาความสุขแห่งความหลุดพ้นนะครับสุดท้ายเราก็าได้เรียนรู้เรื่องศาสนา,ษาศาสนาพุทธที่ว่าด้วยพุทธทะที่แปลว่าผู้รู้นะครับผู้แจ้งรู้แจ้งเหน็นจริงนะครับมันทำให้เราเอาชีวิตเอาหลักธรรม เอาคําสอนออามาใช้นะครับในชีวิตประจําวันแต่ศาสนาทุกศาสนาเนี่ยก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับอาจารย์ดูข่าวบ้านเมืองหรือนักศึกษาเองเนี่ยติดตามข่าวบ้านเมืองจะเห็นว่าศาสนาบางศาสนาเนี่ยเขาเคร่งนะครับเขาเคร่งเขาเคร่งครัดนะครับเขาเคร่งครัดผู้คนเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเราเองเนี่ยจะเห็นว่าศาสนาพูดเองเมืองไทยเราเนี่ยนะครับก็ยังไม่เคร่งครัด เท่าที่เท่าที่เป็นที่จะควรแต่เพียงว่าไอเราเข้าใจเนื้อหาของธรรมะให้เราเข้าใจเนื้อหาของแก่นแท้ของพระธรรมเนี่ยเราก็สามารถดำรงอยู่ได้เอาไว้ง่ายนะครับแค่มีศีลครบห้าข้อเนี่ยปฏิบัติอย่างตรงๆรในห้าข้อเนี่ยมันก็สามารถที่จะอยู่ได้อยู่ได้ไดประพฤติัวได้เป็นคนดีได้นะครับผู้นำจริยธรรมผู้นําภาครัฐเนี่ย ซึ่งเราจะต้องเรียนกัน11บทบทสุดท้ายที่อาจารย์ก็สอนไปแล้วว่าเป็นเรื่องของผู้นํากับภาวะผู้นํานะครับเราจะเน้นกันนิดหนึ่งนะครับว่า,าผู้นํากับภาวะผู้นำเนี่ยมันจะต้องมีที่มาอย่างไงอย่างเงี้ยเราเรียนกันเนี่ยนะครับเราจะรู้ความหมายของคําว่า,าคุณธรรมและจริยธรรมบางคนเนี่ยนะครับลงจากตําแหน่งไ้งนานแล้ว นะครับเป็นผู้บริหารและลงจากตําแหน่งหลุดไปตั้งนานแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าให้ hey, คุณธรรมมันคืออะไรนะครับจริยธรรมมันคืออะไรและทำไมมันต้องมีด้วยเออนะครับทำไมมันถึงต้องมีทําไมต้องปาพฤติในเมื่อกกติการูปแบบการบริาหารราชการหรือการทํางานมันโดนบังคับด้วยกรอบนะครับนี่แหละครับในหมู่โจรเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องรู้ระเบียบโจรน,นะครับในหมู่ผู้รู้ในหมู่บัณฑิตก็จําเป็นจะต้องรู้ว่าบัณฑิต เขาปฏิบัติตัวอย่างไรเนี่ยครับต้องเข้าใจความหมายเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมด้วยเดี๋ยวอาจารย์ต่อไปนะครับอย่างหน่วยที่สองเนี่ยนะครับที่เราจะต้องเรียนเรียนกันได้เรียนไปแล้วนะไม่จะเรียนกันเดี๋ยวอาจารย์มาพูดให้ฟังตอนปัดฉิมเฉยมันเรียนเรื่องหลักธรรมที่ส่งเสริมให้คนมนมีคุณธรรมเพื่อเพื่อนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนะครับเรียนจบเล่มนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้แนวว่าไอ้เอามีหลักอะไรบ้างที่จะต้องไปพัฒนา และก็ส่งเสริมคุณธรรมและตลอดถึงจริยธรรมนะครับในอีกหน่วยหนึ่งที่เราต้องเรียนก็คือธรรมชาติของเจตนาทางจริยธรรมก็มีเจตนายัางไงนะครับในเล่มนี้ในเรื่องนี้นะครับในผู้นำจริยธรรมผู้นำประรัฐก็จะบอกบอกทั้งหมดะฉะนั้นท่านก็ต้องไปดูเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับต่อไปครับเมื่อเรารู้ เจตธรู้เจตนัดแล้วเนี่ยนะครับมันต้องรู้ที่มาของสภาพปัญหาโดยเฉพาะเจธรรมของผู้คนที่ทํางานในประเทศไทยนะครับว่ามีเจตธรรมและคุณธรรมอะไรบ้างนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องเรียนรู้กันนะครับเรียนรู้กันอาจารย์สอนหมดแล้วนะครับที่ที่เอ่ยมาเนี่ยคงไม่สอนซ้ำแล้วนะครับคงไม่ต้องสอนซ้ำแล้วเพราะว่าถือว่าเราท่านรู้อยู่แล้วนะครับรู้อยู่แล้วแล้วเข้าใจเนื้อแท้มันอยู่แล้ว ในวิชานี้ก็เรียนเรื่องมาตรฐานคุณธรรมเยร์ทำเหมือนกันนะครับซึ่งเราต้องเรียนโดยเฉพาะธรรมาิบาลเรื่องที่เราต้องเจอเจอกันตั้งแต่เริ่มทํางานวันแรกของในระบบราชการนะครับคุณทํางานจะต้องเป็นไปตามมาเป็นไปรูปแบบของธรรมาิบาลน,นะนะครับขึ้นกับว่าโปร่งใสเลยหลักคุณธรรมหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมบอกเลยหลักการมีส่วนร่วมนะครับหลักความรับผิดชอบอันนี้ก็เอ,อื้อ ก็กเกื้อกูลในกนารทำานทั้งนั้นแต่เพียงแต่ว,ว่าทําไมเราต้องเรียนวิชาเจริยธรรมมโนมรัตเหมือนอาจารย์บอกเบื้องต้นนะครับทําไมต้องมาเรียนแล้วเรียนอีกก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราบางทเีเรามีเรามีเรามีหัวเราเรามีหัวเนี่ยนะครับเรามีหัวอาจารย์พูดให้ฟังเรามีปากเรามีฟันเรามีหูเรามีตาแต่ทําไมเราต้องมาล้างตาเมื่อธรรมชาติสร้างอะไรตามองเห็นนะครับเราต้องมาเอาใช้ยาล้างตา เพราะว่าเพื่อให้มันแจ่งแจ่มชัดขึ้นาไม่ต้องใส่แว่นก็เพื่อเป็นองค์ประกอบให้มันขยายความได้มากยิ่งขึ้นเห็นได้ชัดขึ้นรูหูเราเนี่ยถามทำไมต้องแคะขี้หูบ่อยนะครับก็เพราะว่าอะไรที่มันไปรกหูแล้วไปกรองเนี่ยมันก็จะไม่เด่นชัดมันต้องฟังให้ชัดมันต้องแคะคี่้หูบ่อยๆนะครับปากฟันเราใช้เคี้ยวอาหารทุกวันทุกวันก็มีการสึกหลาถอนไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราจะต้องดูฟันตลอดเวลาแปลงอยู่ตลอดเวลาเจ้าเที่ยงเย็น เพราะหนึ่งมันจะต้องลดการสึกกร่อนของฟันพยายามกินอาหารที่มันมีประโยชน์อย่าก,กินของแข็งๆก็ไปนะครับอย่าก,กินอย่าก,กินของแข็งๆก็ไปแล้วเดี๋ยวฟันมันจะร่วงหมดปากนะครับนี่พูดแบบพูดแบบเชิงปรัชญาชาวบ้านชาวบ้านได้ฟังนะนะครับเอาต่อไปครับสิ่งที่เราต้องเจอในบทนี้ในในวิชานี้เราต้องเจอเรื่องเรื่องของด้านเสียธรรมทางการบริหารในภาครัฐคือแนวคิดเนี่ย นะครับแนวคิดเรื่องการเรื่องจริยธรรมในความเป็นผู้นำภาครัฐเนี่ยก็จะสอนทุกรูปแบบในในเรื่องนี้นะครับในในวิชาเนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาเองเนี่ยก็ต้องไปดูเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับอย่าอย่าไออาจารย์สอนอาจารย์ไม่ได้สอนผมะนะครับพอก็สอบออกมาอาจารย์ไม่สอนผมเลยต่อยผมไปหาได้ไงเพราะผมเรียนเนี่ยเพราะผมอยากได้ความรู้นะครับผมต้องพึ่งครูบาอาจารย์นะครับ ก็ถูกต้องพึ่งอูบาจานทร์ถูกต้องแต่ว่าเมื่อดูภูมิหลังนเนี่ยท่านเข้ามาสู่ระดับหาบัณฑิตเนี่ยท่านพึ่งตัวเองมาตั้งแต่ก่อนเป็นหมาบัณฑิี่ยตั้งแต่เป็นบัณฑิตแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้ก็มาช่วยเติมช่วยเติมจันทร์เคยบอกตลอดว่าการเรียนปริาตีเนี่ยมันเหมือนการเรียนจะต้องรู้ทุกเรื่องและต้องเอาไปปฏิบัติส่วนปริยโทนั้นนะครับหรือมหาบัณฑิตเนี่ยมันเป็นรู้เพื่อความจำนานการนะครับก็คือเรียนจากอดีต ซ้ำเติมเนี่ยพี่เป็นอดีตแล้วเมื่อเกิดความจำนานการนะครับแล้วก็ด,ดุษฎีบัณฑิตหรือวิยาเอกเนี่ยเราเรียนเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเราคิดเป็นเราคิดเป็นเราคีเอทีฟเป็น,เร,เ,ปนเราสามารถสร้างสารรค์ผลงานเป็นนะครับในหลายๆเรื่องนั้นก็นี่คือกระบวนการในการเรียนนะครับในที่ต้องเรียนก็คือธรรมิบานตั้งแต่เบื้องต้นที่อาจารย์พูดถึงธรรมิบานเนี่ยนะครับ ธรรมะบิบาลาเนี่ยมันมีความเข้มข้นนะครับมีความรัดกลุ่มในระบบการทํางานเป็นรูปแบบเป็นฟอร์แมตก็ได้นะครับพูดอย่างนั้นก็ได้บางทีอาจารย์อาจจะใช้คําศัพท์ที่มันรู้สึกว่ามันอาจจะออกในเชิงต้องคิดอะนะครับต้องคิดต้องคิดจริงๆเรียนกับอาจารย์เนี่ยไม่ต้องไปคิดมากนะครับไม่ต้องไปคิดมากว่าคำพูดบางคําเพื่อความสลัดรวยนะครับอาจต้องแต่งร้อยเรียงร้อยร้อยเรียงร้อยแก้ว เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่ามันนิ่มขึ้นเพราะว่าโดยธรรมชาติอาจารย์เป็นคนใต้พูดจาเนี่ยจาฉานแล้วก็ถามว่าไม่ค่อยจัดร้อยจัดคำนะใช้ภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรแต่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะเก่งนะนะครับภาษาใต้ก็ก็ไม่เก่งเท่าที่ควรก็พูดได้พูดได้แต่ว่าพอพูดแล้วเนี่ยบางทีก็ออกตองแดงภาษาไทยก็ออกตองแดงเพราะนั้นนักศึกษาที่เป็นเป็นคนใต้นักศึกษาที่เป็นคนใต้เนี่ยนะครับก็จะเข้าใจว่าอ๋อ รู้เลยอะตำนองของอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์เกิดกรุงเทพเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับครับนี่ครับเราต้องเรียนกันเรื่องของอไรธรรมาพิบาลกับการบริหารภาครัฐซึ่งก็มีความเข้มข้นแล้วก็มีความเนื้อหานะครับในเล่มนี้ก็อาจแน่นไปด้วยเรื่องอะไรครับพฤติกรรมที่กัดต่อจรเอยอธรรมในการบริหารนั่นก็คือเจ้าราชบางหลวงหรือคอร์รัปชันนะครับเราก็มีวิธีการขยายความคอร์รัปชัน ว่ามันหมายถึงอะไรนะครับมันมีอะไรบ้างทำไมต้องใช้คอร์รัปชันคอร์รัปชันเป็นภาษาอะไรนะครับในเล่มนี้เราเรียนไปหมดแล้วนะครับเรียนรู้ไปหมดแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในหน่วยที่10เราเรียนเรื่องปรัชญาพอเพียงนะครับซึ่งเป็นปรัชญาที่ในหลวงทรงมาเป็นรูปแบบของเกิดการทฤษฎีใหม่นะครับ ทฤษฎีใหม่เนี่ยเป็นเรื่องรูปแบบการใช้ดํารงชีวิตในเรื่องของความพอเพียงนะครับก็มีระองตรงพูดเอาไว้นะพูดเอาไว้แล้วก็วิถีในวางเองเนี่ยท่านก็แบ่งเป็นโซนๆนะครับแบ่งเป็นรูปแบบว่าจะต,ตรงไหนบ้างต้องทาอะไรพื้นที่ท่านี้ต้องแบ่งอะไรนะครับในชั้นเรียนในชั้นเรียนที่อาจารย์อาจารย์ลูกท่านทั้งหลายฟังเวลาอาจารย์พูดไปในเทปเนี่ยเขาจะแยกแยะให้ฟังว่า ไอ้สามสิบไร่แะสิบไร่ต้องแบ่งทำอะไรบ้างนะครับเป็นอะไรบ้างนะครับซึ่งคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีความเข้าใจเนื้อแท้ของการอาศัยพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเกิดประโยชน์มากที่สุดและการแล้วก็เชื่อว่าทุกคนผ่านชีวิตการเป็นเด็กนะครับโดยเฉพาะมาถึงระดับมหาบัณฑิตแล้วเนี่ยย่อมมีชีวิตวิถีชีวิตที่มีความต่างกันหลายๆคนทีเดียวนะครับก็เอ่อ บทที่11ซึ่งซึ่งเราจะเรียนเรื่องอะไรครับเรื่องภาวะผู้นำอันนี้อาจารย์ขออนุญาตขออนุญาตขยายความนิดหนึ่งนะครับซึ่งเนื้อหาสำคัญเนี่ยในบทนี้นะครับเขาเขาสอนให้เรารู้ความเป็นผู้นำนะครับผู้นำเนี่ยมันมันต่างจากผู้ตามอย่างไรในบทนี้ บทที่สิบเอ็ดเนี่ยจาได้สอนไปแล้วนะครับว่าผู้ตามเนี่ยมันไม่เหมือนผู้นานะนะครับผู้ตามมันคือไม่ใช่ะฉะนั้นผู้นาเนี่ยก็ต้องปกติธรรมดานะครับแล้วก็ยกวิธีการยกเหตุผลยกอธิบายความไปหมดทั้งบทแล้วนะครับก็อย่างเรื่องนี้ที่สําคัญสําคัญเองเนี่ยที่เราจะต้องเรียนกันเราต้องรู้แนวคิดเรื่องของผู้นําว่าก็มีแนวคิดอะไรอะไรคือที่เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับผู้นํา นะครับตลอดถึงรู้ว่าแนวทั่วโลกเนี่ยวลาทมอื่นเนี่ยก็มองผู้นําเป็นคนอย่างไรนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งเราจะรู้ว่าประสิทธิผลที่มันจะเกิดที่มันจะเกิดต่อการเป็นผู้นำเนี่ยมันมีประสิทธิผลอย่างไรและประสิทธิภาพแบบไหนที่ก่อให้เกิดรูปแบบนะครับรูปแบบรูปแบบของการของการเป็น ผู้นำที่สมบูรณ์แบบในสังคมเนี่ยนะครับมันจะต้องทาอย่างไรบ้างแล้วก็สุดท้ายคือต้องสร้างรูปแบบต้องสร้างรูปแบบต้องสร้างรูปแบบนะครับสร้างรูปแบบของการาการเป็นผู้นำนะครับว่ามันคืออะไรนะครับทีนี้เมื่อเราเรียนครบทั้งหมดในการประถมนิเทศก็อยากจะแนะนำนักศึกษาที่รักทุกท่านนิดหนึ่งว่าเรา อาจจะต้องมีตําราเล่มนี้อีกเล่มหนึ่งซึ่งอาจารย์ยกมาให้ซึ่งเป็นเอกสารที่สถาบันทางไกลก็มีอยู่แล้วแล้วก็นักศึกษาทุกคนน่าจะต้องมีเอาไว้เพราะว่า1นึ่อ่านประกอบการเรียนคือเป็นตําราหลักนะครับของวิชา MPA 304เจริญธรรมพุทาภครัฐนะครับต้องเอ่ยชื่อผู้แต่งไว้นิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยก็มี ท่านรองศาจารย์รอบางออนวป็นาจายที่คุณเนี่ยท่านเป็นประธานที่ปรึกษานะครับนี่เล่มดูจะชัดเล่มนี้นะครับโดนแสงไฟไหมโอเคนะครับนี่ครับอาจารย์จะถือตรงๆวันนี้นะครับเพื่อจะได้จําได้นะครับนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อมีวิชานี้อีกวิชาหนึ่งนะครับนี่คือวิชานี้ครับสถาบันจัางใครเขาเขามีอยู่อีกเล่มหนึ่งครับเดี๋ยวปั๊บนึงครับอีกเล่มหนึ่งเป็นตําราประกอบ ตำราประกอบซึ่งไอ้นี่หนมหาลัยไม่มีนะครับหลักการบริหารทรัพยาสรมนุษย์ในสมัยที่ี่21บนะครับซึ่งแต่งโดยอาจารย์นิทัศน์นะครับอาจารย์นิทัศ์สิริโรจน์นะครับเล่มนี้มีอยู่หลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะวิชาที่เป็นภาวะผู้นําก็อธิบายไว้ได้นะครับแต่ของอาจารย์เองเนี่ยยังไม่ได้แต่งหนังสือเล่มนี้แต่คิดว่าเดี๋ยว นะครับเราจะต้องแต่งกันเดี๋ยวต้องแต่งกันไปนะครับทีนี้เรามาดูกราบดูเล่มจริยธรรมบุญนําภาครัฐที่ที่ต้องใช้ประกอบเนี่ยเหมือนกับที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าทำไมท,ทำไมจะต้องใช้เอกสารเล่มนี้นะครับมีท่านศาสตราจารย์ดรชยงพรมวงศ์ท่านอาจารย์ปศวิทยาเนี่ยเป็นคณะที่ปรึกษาเล่มนี้แต่งโดยอา,อาจารย์ยาติมาดเตอร์ Dr. นุติมานุตแด,ด,ด,ดงซึ่งเป็นผู้สอนวิชานี้ตั้งแต่ต้นแต่ว่า บางเงินมีอาจารย์มาสอนท่านก็นเลยให้อาจารย์สอนอีกหนึ่งวิชานะครับก็เอาเป็นว่าทั้งสองเล่มนี้อีกเล่มหนึ่งเนี่ยไม,ไม่จำเป็นนะครับจะไปเสิร์ชดูก็ได้นะครับแต่เล่มนี้มีความจําเป็นอยู่นะครับที่จะต้องใช้แล้วรู้สึกว่าถ้าไม่ไม่แน่ใจว่าต้องซื้อหรือจะต้องขอที่อาจารย์ไกลนักศึกษาก็สามารถเก็บไว้ได้เพื่อไว้ดูนะครับเพื่อไว้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับคำนั้นก็คือ ตำรับตำรากับวิชาที่เรา,เ,าเรียนกันมากันไปจบนะครับมีอะไรตรงไหนที่ค่อนข้างจะไม่สมบูรณ์นะครับก็เพิ่มเติมนะครับอันไหนสมบูรณ์แล้วก็นักศึกษาเองก็สามารถที่จะนำไปประกอบนะครับนำไปใช้ นะครับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการเรียนวิชานี้นะครับซึ่งเราใช้เวลาในการประ,ประชิมนิเทศเนี่ยแค่เพียง35นาทีนะครับก็ยังเวลาก็ยังมีเหลือก็เลยอาจารย์จะ,จะ,จะพูดึกษาฟังกด้วยว่าการเรียนนะครับในทุกระดับชั้นเนี่ยมันก็มีจุดเปลี่ยนของชีวิตทั้งหมดโดยเฉพาะตัวอาจารย์เองเนี่กว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ได้เนี่ย ใช้เวลามาก้อนข้างจะเกือบยี่สิบปีนะครับกับการกลับมาสายนี้จากการที่เป็นคนที่ไม่มีหัวนอนปลายทางเลยนะว่าไม่มีหัวนอนปลายทางของการเรียนเนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเองเนี่ยเราก็มายืนอยู่อยู่แถว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 หน้านะครับแถวแถวหน้าของวงการการศึกษาอย่างหนึ่งอย่างน้อยก็เป็นครูนะครับที่มี ฐานะนะครับฐานะตำแหน่งทางวิชาการนะครับถึงแม้มันไม่เด่นดังอะไรนะครับแต่ว่าข้อสอนให้พวกท่านจบเป็นมหาบัณฑิตได้มาหลายหลายรุ่นนะครับหลายผู้หลายคนนะครับอาจจะพูดนอกเหนือประเด็นไปบ้างพูดอะไรที่เคยเลยบ้างเพราะว่าโดยเนื้อหาแล้วอาจารย์ก็เป็นนักการเมืองคนหนึ่งนะครับอดีตเคยเป็นนักการเมืองคนหนึ่งเหมือนกัน ก็อยู่ในสายของรัฐประสาศาสตร์สายด้านการบริหารเนี่ยมาเป็น10บสปีนะครับแล้วก็ใช้ช่วงเวลาของการทำงานด้านการเมืองเนี่ยนะครับมาเรียนเพิ่มเติมจนกระทั่งจบระดับปริญญาเอกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อมีโอกาสและมีเวลาเนี่ยมีกำลังทรัพพอเนี่ยท่านเรียนเลยครับสักวันหนึ่งเนี่ยชีวิตอาจจะมากหักเห,เหมาเป็นผู้สอน มาเป็นผู้บอกกล่าวคนอื่นมาเป็นผู้ชี้แนะคนอื่นมาเป็นทางสว่างให้หลายๆคนเนี่ยนะครับไปสู่จุดหมายปลายทางได้อาจารย์ยังมองแล้วก็พูดอยู่เต็มปากได้ตลอดว่าการศึกษามันเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับการศึกษาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแต่เพียงแต่ว่าเราต้องให้ความศึกษานั้นเป็นเรื่องจริงจังนะครับพรเพื่อนของอาจารย์หลายๆคนที่เรียนนิติศาสตร์มาด้วยกัน นะครับเรียนที่ศาสตร์ไปด้วยกันก็เป็นผู้ช่วยเป็นอายการนะครับเป็นที่ดินจังหวัดเป็นทนายความเป็นครูบาอาจารย์นะครับหลายคนทั้งที่เราเรียนมาไม่ใช่เรียนตั้งแต่เรียนไม่ใต่ปตรีตั้งแต่เริ่มจบม .6 ไม่ใช่มาต่อยอดทีหลังเรารู้เรื่องวิธีการทำงานมาแล้วแล้วก็มาเรียนเพิ่มเติมนะครับ ก็สามารถจบได้แล้วยังใช้วิชาความรู้นะครับที่มาสอนในท่านทั้งหลายทุกๆคนเนี่ยนะครับถึงปัจจุบันถึงตอนนี้นะครับด้วยความเป็นอาจารย์อาจารย์ใส่ตัวในไทม์ไลน์ตัวไทม์ไลน์อาจารย์เนี่ยใส่สเตตัสเอาไว้ว่าคำสอนของครูไม่เคยเลือกลูกศิษย์นะครับเพราะอะไรก็เพราะว่า คำสอนเป็นมาตรฐานนะครับการตีความเป็นเรื่องเฉพาะสิทธ์เฉพาะสิทธ์ของบุคคลเพราะฉะนั้นในตำราตำราเนี่ยเราจะเห็นว่าความเป็นกลางของตำราเนี่ยเขาให้ความกระจ่างเรื่องตำรับตำราไว้เกือบๆสมบูรณ์เพียงแต่ว่าพอคนเข้ามาใหม่เนี่ยก็ต้องก็ต้องมาลื้อมาตีความใหม่นะครับการตีความนี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับมนุษย์เราเนี่ย มีความเป็นพิเศษอยู่อย่างหนึ่งว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าตัวเองเสียประโยชน์เนี่ยนะครับกฎหมายจะแบบนั้นจะต,ตีความาไม่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่อันไหนแล้วแต่นะครับกฎหมายกบหมายแล้วแต่ถ้าตีความแล้วตัวเองเป็นคุณเนี่ยเป็นคุณนะไม่ได้เป็นโทษนะครับมันก็พยายามดึงก็มาหาตัวเองให้ได้นี่ครับเรื่องของการบริหารกันเช่นกันนะครับเราจะเห็นว่า มันก็ไม่ใช่สิ่งที่มันจะต้องแปลกประหลาดอะไรเลยนะครับเพราะนั้นเราจึงต้องมีเรื่องของคุณธรรมใจธรรมมาค้ำนะครับมาคำ้ำมาซ้ำนะครับเพื่อให้ทุกคนเกิดความตรหนักโดยเฉพาะนักบริหารโดยเฉพาะนักบริหาร,าร,หารภาครัฐทั่วไปเนี่ยนะครับที่มีความหมิ่นเมเรื่องการบริหารนะครับเรื่องการบริหารทั้งเรื่องของการเงินทั้งบุคคล นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นภาพมันเป็นเรื่องของความบาดใจที่จะต้องไปเจอเจอกันนะครับครับนั่นคือรูปแบบของการเรียนทั้งหมดที่อาจารย์ไล่าย,ยาวมาถึงตอนนี้นะครับก็มีบางส่วนนะครับที่อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมตัวรักศัาเองนะครับตัวไหนที่มันจะต้องไปดูเพิ่มเติมก็ต้องไปดูกันนะครับแล้วตัวไหนที่มันมีความรู้สึกว่ารู้อยู่แล้ว ก็ไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดทักษะนึกเกิดสกิลตามภาษาเทคนิคนะครับในตัวตนในตัวเราเองเนะี่ยให้มากที่สุดเต็มใจมากได้นะครับท้ายที่สุดของการเรียนหรือการประถมนิเทศวันนี้นะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านนะครับจงมีความสุขนะครับอาจารย์ขอญาติยกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในสกากวโลก โดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นคู่บ้านคู่หมาวิทยายกรุงเทพธนบุรีเนี่ยนะครับที่ท่านเรียนอยู่แล้วแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นดำรงอยู่ซึ่งพีทักษ์คุณแห่งความดีเนี่ยนะครับพีทักษ์ให้เราเนี่ยไปถึงที่หมายด้วยความสะดวกปลอดภัยหรือเรียนรู้ไปด้วยกติกาที่มาลัยตั้งเอาไว้และได้ความรู้ยิ่งขึ้นนะครับด้วยบุญญาบารมีต่างต้องผู้เจ้าของมาลายเองนะครับซึ่งท่านมีความเมตตาสูง นะครับมาช่วยให้เราทุกคนเนี่ยนะครับได้ประสบความสเร็จได้อย่างสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอกันในวิชาอื่นต่อไปสําหรับการประถมนิเทศวันนี้เออจารโทษฉันพูดประถมเทศเ้วยขอ,อยนุญาตปิดจุดที่นี่สําหรับการประชินประชินมิเทศวันนี้นะครับก็ขอยุติด,ด้วยเวลาอันพอสมควรพอเหมาะนะครับแล้วก็หวังว่านักศึกษาเองจะได้ความรู้ได้สิ่งที่เพิ่มเติมจากการเรียนในชั้นเรียนเนี่ย ไม่มากก็น้อยหรือเต็มเปี่ยมนะครับขอให้หนักษาทุกท่านจงประดับด้วยความสุขนะครับแล้วก็ให้องค์ในหลวงนะครับองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคุณลโลกหรือในโลกนี้หรือในประเทศไทยเนี่ยปกปักรักษานะครับแล้วอย่าลืมขยายความต่อว่ามาเลยกรุงเทพธนบุรีนะครับเรารับสมัครนักศึกษาแล้วก็มาเรียนอยากกับเราด้วยความอบอุ่นแล้วทุกคนจบแล้วมีอนาคตทุกคน นะครับย้ําว่าเรียนจากที่นี่ไปมีอนาคตและโชคดีทุกคนสวัสดีครับ เมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลา เข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้0 2 8 0 8. 0ศูนถึง